สำหรับวันนี้จะมาทำต้มจืดกระดูกหมูหน่อไม้สดกันครับได้มาจากตลาดเมื่อเช้านี้กระดูกหมูครึ่งกิโล70บาทครึ่งกิโล70บาทล้างทำความสะอาดก่อนครับหั่นครับหั่นแล้วก็ไปต้มให้จืดแล้วค่อยมาต้มใส่กระดูกหมูอีกรอบหนึ่งครับเติมเกลือครับน้ำตาลลงไปต้มต้มทิ้งไว้ให้เดือดหรือประมาณ 15-20 นาทีครับเพื่อให้ความขมออกก่อนจะได้หวานหวานเดือดเรียบร้อยThank you.
ต่ออีกรอบครับต้มน้ำให้เดือดแล้วค่อยใส่กระดูกหมูเข้าไปน้ำเดือดใส่กระดูกหมูเข้าไปตุ๋นจนเปื่อยครับต้มให้เปื่อยให้ร่อนสัก 15-20 นาทีขั้นตอนนี้เราสามารถเติมขนอซุปก้อนรสหมู2ก้อนครับตามด้วยหน่อไม้แล้วก็เคี่ยวไปไฟอ่อนๆไปเรื่อยครับให้ขนอละลายแล้วมาชิมรสดูเคี่ยวไปเรื่อยครับไฟอ่อนลดไฟลงสามารถเติมชูรสแล้วก็ซอสได้ครับเคี่ยวไปสักครู่แล้วค่อยมาใส่ผักชีต้นหอมก็เป็นอันเสร็จพิธีนี่ครับตุ๋นให้กระดูกหมูนี่เปื่อยจนออกหลุดกระดูกครับนี่เลยน่ากินมากครับนี่เลยน่ากินมากครับหมูครึ่งกิโลตอนนี้ก็ต้มไปสักพักใหญ่ๆนะครับต้มไปสักพักใหญ่ๆนี่ครับกระดูกเริ่มเปื่อยเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันหอมๆนะครับปิดไฟได้ต้มจืดกระดูกหมูหน่อไม้หวานๆแซ่บๆด้วยกันครับข้าวสวยร้อนๆ